ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะคะเป็นประจำในทุกๆครึ่งปีก็คือเดือนกรกฎาคมค่ะถ้าใครที่เป็นนักลงทุนนะคะก็จะมีโอกาสได้ติดตามงานนี้นะคะนั่นคืองาน MAI Forum นั่นเองปีนี้เป็นปีที่2010ไม่ใช่เป็นปีที่2019นะคะก็คือจัดขึ้นเป็นปีที่ครบรอบ20ปีกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยมาสอบถามกันว่าปีนี้จะมีไฮไลท์อะไรกันบ้างมาติดตามกันได้ผ่านช่วงเงินงอกเงยค่ะตลาด MAI นะคะครบรอบ20ปีนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เตรียมจะจัดงานที่มีชื่อว่า MAI Forum 2019 20ปี MAI เติบโตด้วยการสร้างสรรค์แล้วก็ยั่งยืนค่ะไฮไลท์ภายในงานจะมีอะไรบ้างนะคะนักทุนไปจะได้เจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันวันนี้กับคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI อยู่ในสายแล้วคุณประพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแคลวครับค่ะคำถามแรกเลยคงอยากให้เล่าหน่อยกับวัตถุประสงค์แล้วก็ไฮไลท์ของงานในปีนี้ MAI 2019 MAI Forum 2019นี้จะมีอะไรบ้างคะครับ MAI Forum 2019ปีนี้ก็จัดเป็นปีที่6ต่อเนื่องกันมานะครับปีนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเราจะมีการฉลองครบรอบ20ปีของ MAI ด้วยนะครับจริงๆงานนี้เนี่ยที่จัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะใหผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยกับนักลงทุนได้มาพบกันนะครับเพื่อที่จะได้มีข้อมูลสำหรับที่จะการลงทุนนะครับแล้วก็ผู้บริหารเองก็จะได้มีคำแนะนำจากนักลงทุนเนี่ยเพื่อไปทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตนะครับไฮไลท์ของงานเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นบูธของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่จะมาเปิดบูธให้ผู้บริหารได้พบกับนักลงทุนส่วนที่2ก็จะเป็นหัวข้อสัมมนาที่เรามีหัวข้อดีๆให้กับนักลงทุนเนี่ย3หัวข้อส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้กับนักลงทุนนะครับในส่วนที่1เนี่ยบูธที่จะเปิดเนี่ยเรามีประมาณ100กว่าบูธนะครับที่จะมาเปิดบูธให้กับนักลงทุนเนี่ยได้ดูสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับบริการนะครับของบริษัทและคนที่อยู่ประจำบูธคือ CEO นะครับCFO หรือ IR นะครับไม่ใช่พริตตี้เฝ้าบูธนะฮะแต่เป็น CEO เจ้าของมาเลยนะฮะเจ้าของมาเลยครับมาให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นถามเรื่องสินค้าบริการถามแผนธุรกิจถามกลยุทธ์ได้เลยนะครับ อันนี้มี100กว่าบูธเรียกว่ามาเดินครบทุกบูธเนี่ยรู้จัก MAI เกือบทั้งตลาดเลยนะครับอันนี้ส่วนที่1นะครับส่วนที่2เนี่ยเรามีหัวข้อสัมมนาดีๆอยู่3หัวข้อที่เตรียมไว้ให้นะครับหลังจากที่เปิดงานเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับดร.อุตตมะเนี่ยจะมาเปิดงานแล้วเราก็จะมีหัวข้อ3หัวข้อหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นการรู้จักของ MAI แล้วก็ทิศทางในการพัฒนา MAI รวมถึงบริการที่มีเนี่ยซึ่งผมเนี่ยในฐานะผู้จัดการตลาดทรัพย์ MAI ผมก็จะขึ้นเวทีให้ข้อมูลในหัวข้อนี้นะครับในหัวข้อที่2เนี่ยเราก็เชิญผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมานะครับเล่าถึงประโยชน์ที่เขาได้จากการเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็พัฒนาการของเขานะฮะก็จะมีตัวแทนของผู้บริหารก็คือคุณจักรพงศ์จาก JKN นะครับแล้วก็คุณทรงพลจาก TV Direct นะครับสองท่านก็จะมาพูดถึงชีวิตการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน MAI นะครับในหัวข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Money Talk นะครับหัวข้อคือเฟ้นหุ้นเด่นใน MAI นะครับก็จะมีอาจารย์ไพบูลย์นะครับแสนสนิทแล้วก็ตัวแทนของนักวิเคราะห์คือดร.วิสิทธ์นะครับแล้วก็คุณเทิดศักดิ์แล้วก็มีตัวแทนของนักลงทุน VI คือคุณโจลูกอีสานแล้วก็เปลี่ยนมีมาให้ข้อมูลในหัวข้อสัมมนา2ส่วนแล้วนะฮะส่วนที่3เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราเตรียมมาให้กับนักลงทุนนะครับในการที่จะไปศึกษาการลงทุนเนี่ยเรามี company snapshot นะฮะซึ่งเป็นข้อมูลง่ายๆของบริษัทที่เราเตรียมไว้นะฮะ2หน้าเรียกว่าอ่าน2หน้าเนี่ยนะฮะในกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยจะเข้าใจและรู้จักบริษัทได้เห็นภาพพอสมควรที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วเตรียมการลงทุนได้คอมพิวเตอร์แนปช็อตเนี่ยเราก็จะรวบรวมไว้ให้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปอ่านได้นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของเมนูหุ้นเด็ดนะครับเราก็จะมีเมนูหุ้นว่าเป็น Dividend Stock นะครับเป็น Growth Stock เป็น Value Stock หรือเป็นเมนูหุ้นตามเซียนตามนักวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็จะเป็นธีมที่เราเตรียมไว้3ส่วนนะครับสำหรับนักลงทุนที่จะไปในงาน MAI Forum แล้วก็จะได้ผมว่าไปวันเดียวครับรู้จัก MAI เกือบทั้งตลาดครับอ๋อปีนี้จัดที่เดิมเลยใช่ไหมคะจัดที่เดิมครับที่เซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะชั้น22ครับจัดวันเดียวเล่นครับวันเดียวก็พรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่13เริ่ม 10:00 น.ถึง 13:00 น.ครับ
โอเคค่ะมาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามกันบ้างครบรอบ20ปีแล้วของ MAI ค่ะประเมินยังไงคาดการณ์การเติบโตของบริษัทจดทะเบียน MAI ไว้ยังไงคะตรงนี้เล่าให้นักทุนฟังนิดนึงค่ะก็วันนี้ผมก็ต้องเรียนว่า MAI 20ปีนี่ก็เราก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะที่จะเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับบริษัทที่จะนำเงินทุนไปสร้างความเติบโตนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีบริษัทจดทะเบียนใน MAI ทั้งหมด163บริษัทนะครับซึ่ง163บริษัทเนี่ยได้ระดมทุนไปผ่าน IPO เนี่ยประมาณ 50,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ระดมทุนจากการใช้เครื่องมืออีกประมาณ 70,000 กว่าล้านรวมแล้วประมาณ 130,000 ล้านนะครับแล้วก็มีความเติบโตที่น่าพอใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราให้บริการกับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เป็นโลโมเดลให้กับ SME ทั่วไปนะครับซึ่งมีอยู่หลายหมื่นหลายแสนรายเนี่ยจะได้เป็นเป้าหมายในการที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตเข้ามาระดมทุนแล้วก็สร้างความเติบโตต่อเนื่องไปครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยที่เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบคุณมากครับคุณแพลวครับสวัสดีค่ะคุณประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่าลืมนะคะผู้ชมพรุ่งนี้ค่ะ MAI Forum 2019นะคะเดินทางไปกันได้นะคะงานก็มีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเป็นถึง1ทุ่มนะคะเป็นงานที่จะรวบรวมเอาบริษัทจดทะเบียนแทบจะทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI เราจะได้เจอกับผู้บริหารแบบนี้เลยนะพูดคุยกันได้สัมภาษณ์กันได้ขอข้อมูลบริษัทได้นะคะที่ Central Grand at Central World นั่นเองค่ะส่วนใครที่ต้องการอยากจะร่วมรับของรางวัลเป็นกองทุนรวมมูลค่า 1,000 บาทช่วงหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะสแกน QR Code แอดไลน์กันให้เรียบร้อยอ่านกติกากันให้เรียบร้อยพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในหุ้นละพันวลกองค่ะ